ขอกราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในช่วงค่ำของวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567ซึ่งกระผมและอาตมาภาพเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามบ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครซึ่งในขณะนี้ในศาลาปฏิบัติธรรมกำลังมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเถระผู้เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาสาธุชนที่เป็นศิษยานุศิษย์ในพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญในขณะนี้บรรยากาศที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรดาพระสงฆ์จำนวนหนึ่งและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาจำนวนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้และก็ได้เข้ามารวมกันอยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมภาพบรรยากาศที่เห็นนั้นแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาความมีปัญญาของผู้คนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามแห่งนี้เป็นประจำทุกปีอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ท่านเหล่านี้เดินทางมารวมตัวกันที่ศาลาแห่งนี้อย่างมากมายล้นหลามเป็นประจำทุกปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในช่วงต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีก็ตามโดยเฉพาะในช่วงวันวิสาขบูชาในทุกปีนั้นทุกคนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของสำนักวัดไตรสิกขาธารามรัตารามก็ดีหรือผู้ที่อยู่ห่างไกลไม่ได้เป็นศิษย์โดยตรงที่นี่ก็ดีต่างก็มุ่งเดินทางมาที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามแห่งนี้เป็นปกติเนื่องจากทุกท่านทุกคนนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระประธานขออภัยในประธานสงฆ์ของวัดนี้ก็คือพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญนั่นเองเนื่องจากท่านพระอาจารย์นั้นเป็นพระสงฆ์ผู้ที่เผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการแสดงและบรรยายให้ความรู้ด้านธรรมะแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหรือแม้แต่พระสงฆ์สามเณรที่ได้สดับรับฟังธรรมบรรยายของท่านแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเลื่อมใสศรัทธาในองค์ท่านเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมก็ตามเนื่องด้วยว่าธรรมบรรยายของท่านในแต่ละเรื่องท่านจะแสดงธรรมไปตามลำดับตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดยกพระบาลีคัมภีร์พระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาหรือนำพยาที่เป็นภาษาโบราณภาคอีสานมาเสริมมาใส่เข้าสู่เนื้อหาแล้วก็มีความลงกันได้กับข้อธรรมในพระไตรปิฎกจนทำให้ผู้คนนั้นที่ฟังท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญในการบรรยายธรรมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจกลายเป็นองค์ความรู้ระดับมหึมาขึ้นในมวลมหาประชาชนพุทธบริษัทของเราในประเทศไทยเป็นจำนวนมากข้อนี้คงยากที่จะปฏิเสธเพราะเนื่องด้วยว่าภาพที่ปรากฏที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเครื่องบ่งบอกให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญรูปนี้นั้นท่านไม่ใช่พระภิกษุที่อุปสมบทมาเพื่อที่จะยังพระศาสนาให้อยู่ได้แต่เพียงลำพังตนเองเท่านั้นแต่ท่านยังสามารถดึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุปสมบทกาแม่ชีพุทธบริษัทคฤหัสถ์ญาติโยมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาเรียนรู้และนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นผลที่ดีแก่ตนเองครอบครัวประชุมชนผู้คนในชาติบ้านเมืองสังคมเรามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลากว่า
40ปีโดยประมาณนะ40ปีที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้แสดงธรรมมาจึงขอย้ำและบอกกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งว่าภาพที่ปรากฏต่อหน้าทุกท่านในขณะนี้เนี่ยเป็นภาพของพุทธบริษัททั้ง4เหล่าไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาต่างก็มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้เป็นปกติแรงจูงใจของทุกท่านทุกคนที่นี่ก็คือธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นผู้ขยายความและทุกคนก็มีความเข้าใจตรงกันเมื่อมีความเข้าใจตรงกันแล้วธรรมะที่ได้ถูกร้อยเรียงเข้าสู่กระแสจิตนั้นก็ผูกใจของท่านเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนทิศใดก็แล้วแต่ทุกคนก็จะมารวมตัวกันที่นี่โดยไม่ต้องนัดหมายทุกคนพอได้ยินประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็จะเดินทางมากันเองและกับผมอาตมาภาพเองนั้นก็มีสายสัมพันธ์กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์ทองพันธ์ขันติพโลหรือพระอาจารย์เตี้ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดนิเพทพรารามก็เป็นสาธรรมิกกันมาตั้งแต่พรรษาแรกแล้วก็มารู้จักกับพระอาจารย์ปรัชชาอาสโคเมื่อครั้งที่ได้มาทำงานสื่อโทรทัศน์ DDTV ก็ได้มาถ่ายทอดสดกิจกรรมที่สวนป่าดอนยานางนะอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ไปถ่ายทอดสดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่พระธาตุยาคูปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่สวนแก่งดอนกลางจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้นะตระเวนไปถ่ายทอดสดกิจกรรมในลักษณะกล่าวนี้ในอีกหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติก็ได้ไปถ่ายทอดสดจนเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับของครูบาอาจารย์เหล่านี้จนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมาโดยตลอดวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาแล้วก็มาทำหน้าที่ถ่ายทอดกิจกรรมที่ดีๆเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันถ้าหากใครจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดในการแสดงธรรมที่กำลังแสดงอยู่ตรงนี้ก็สามารถพิมพ์เข้าไปดูในเพจของวัดไตรสิกขาทลามรตารามหรือเพจของตุงควารีศรีวนาลัยนะฮะก็จะติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดๆที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ได้สำหรับอาตมาภาพเองนั้นเพียงแค่มาไลฟ์สดเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบว่ากิจกรรมในช่วงวันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาทลามรตารามนั้นเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันจันทร์ที่20พฤษภาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในวันที่24พฤษภาคมโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ทางวัดไตรสิกขาทลามรตารามนั้นได้กราบรัตนานิมนต์ท่านพระครูดมวรานุวัตรให้มาเป็นผู้กำกับดูแลกิจกรรมในคืนวันวิสาขบูชาซึ่งท่านได้อารัธนานิมนต์พระต่างๆที่ท่านทำงานอยู่ในส่วนต่างจังหวัดมาแสดงธรรมในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษและกระผมหรืออาตมาภาพก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นแสดงธรรมในคืนวันพรุ่งนี้ด้วยแต่จะเป็นเวลาไหนอย่างไรนั้นไม่ทราบนะไม่ทราบเพราะว่าขึ้นอยู่กับพระธรรมกถึกที่ท่านเดินทางมาพรุ่งนี้ว่าจะเป็นรูปใดอย่างไรแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะทราบว่าจะขึ้นแสดงธรรมเวลาเท่าไหร่และเดี๋ยวจะแจ้งให้กับญาติโยมทั้งหมดได้ทราบหลังจากพระอาจารย์รูปดังกล่าวนี้ท่านแสดงธรรมจบลงแล้วเนี่ยกิจกรรมปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้ก็จะยุติไว้ในช่วงเวลาไม่เกิน4ทุ่มเพื่อให้ญาติธรรมของเราได้พักผ่อน
เพื่อวันพรุ่งนี้จะได้ประกอบกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าจะมีการทำบุญตักบาตรมีการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการแสดงธรรมในช่วงบ่ายแสดงธรรมในช่วงฟ้าสนธยาในช่วงค่ำและในช่วงกลางคืนก็จะมีคณะครูบาอาจารย์ต่างสาขาต่างวัดต่างท้องถิ่นจะได้ขึ้นแสดงธรรมในค่ำคืนวันพรุ่งนี้กันตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าเลยเพราะฉะนั้นในคืนวันวิสาขบูชาวันพุธที่22พฤษภาคมปีนี้ที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามจะมีการแสดงธรรมตลอดทั้งคืนจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้ติดตามรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในคืนวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกันโดยติดตามรับชมผ่านเพจตุงคะวารีศรีวนาลัย Facebook Live ของพระอาจารย์พระครูดมรานุวัฒน์ในชื่อเฟซว่าสมบัติมูลนาหรือชื่อวัดศรีอุดมวงศ์ก็ได้นะโยมนะส่วนอาตมาภาพนั้นก็จะตั้งกล้องทำการไลฟ์สดเอาไว้ในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้เท่าที่กำลังแบตเตอรี่ของโทรศัพท์จะสามารถทนอยู่ได้นะโยมนะเพราะวันนี้ตอนที่ถ่ายทอดสดในช่วงเย็นที่ศาลาเชียงทองแบตเตอรี่ก็หมดลงไปเพราะว่าเป็นไฟบังคับเพราะว่าไม่สามารถจะเตรียมการชาร์จแบตโทรศัพท์เอาไว้ได้พอมาถึงนะมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็ขึ้นไปที่ศาลาเลยโดยไม่ได้เตรียมตัวพอเห็นกิจกรรมมีอยู่ในศาลาเชียงทองก็ทำการไลฟ์สดขึ้นไปแล้วตั้งกล้องไปสักครู่หนึ่งแบตเตอรี่ก็เครื่องนี้ก็หมดต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในช่วงนั้นด้วยนะฮะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่มีการเตรียมการเอาไว้เนี่ยมันก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลักษณะดังกล่าวนี้คือแบตเตอรี่หมดบ้างสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีบ้างอะไรต่างๆแต่ในช่วงนี้ตามภาพก็ผมใช้ Wi-Fi ของวัดไตรสิกขาซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มอบรหัสมาให้ก็คิดว่าการถ่ายทอดคงจะไม่สะดุดนะโยมนะก็ขอนำบรรยากาศในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับทุกท่านได้ทราบถึงกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามให้ทราบว่าจะมีกิจกรรมการอัญเชิญเครื่องสัตตบริพันธ์ขึ้นประดิษฐานอยู่บนบริเวณสันหลังคาเชียงทองให้เป็นสิริมงคลแก่อาคารศาลาเชียงทองซึ่งวันนี้ได้อัญเชิญขึ้นไปแล้ว1ชิ้นนะ1ชิ้นทางด้านทิศตะวันตกและอีก1ชิ้นก็จะอัญเชิญขึ้นไปสู่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็วางคู่กันไว้บนสันหลังคาตรงกลางของศาลาเชียงทองนะฮะแล้วก็จะประกอบพิธีกันในช่วงบ่ายนะโยมนะแต่กิจกรรมเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงเช้านะใครที่สนใจก็คอยติดตามรับชมกันในช่วงนี้ขอโอกาสไลฟ์สดประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้เห็นบรรยากาศสดๆในค่ำคืนของวันที่20พฤษภาคมแต่เพียงเท่านี้ก่อนและเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะได้นำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะโยมนะที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำการไลฟ์สดให้ท่านได้ชมในกับบรรยากาศของกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาธารามรัตารามอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาใดอย่างไรนั้นขอติดตามรับชมกันต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านที่ติดตามรับชมในการไลฟ์สดในช่วงค่ำคืนวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะโยมนะขอเจริญพรอนุโมทนาสาธุ